สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น FIFA 18เดโมกันนะครับมาลองเล่นFIFA 18เดโมเนี่ยมันปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่13กันยาของบ้านเรานะครับแล้วก็12กันยาของบ้านเขานะครับก็ไม่มีโอกาสได้มาอัดคลิปก็วันนี้แหละครับจะมาลองเล่น FIFA 18เดโมดูเห็นเขาบอกว่ามันเพิ่มฟีเจอร์นั่นมานะกราฟิกของลาลิก้านะครับมาดูโอเคควิกซับไตเติ้ลเอ้ยไม่ใช่ซับไตเติ้ลการเปลี่ยนตัวสำรองแบบเร็วๆกดอาร์ต่อสองโอเคเข้าใจละคือผมได้ลองเล่นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองใช้อาเซนซิโอดิผมเห็นในของจริงมันยิงโคตรคมอ่ะ izquierda Marco Asensio que le va a pegar madre de mi vida qué golazo acaba de marcar Marco Asensioเกมอ่ะโอ้ต้องเอาโวลคาร์แล้วไม่เอาโวลคาร์มันยากไปเอาโปรเฟชชั่นอลนั่นแหละไปเย้คนยิ่งใหญ่ Real Madrid got the better of Atletico but they were fancy to do so and they did in Lisbon 2014ของจริงมาก Atletico got a chance to counter punch today นี่คือลิขสิทธิ์ลาลิก้าเต็มๆ It was a fantastic game wasn't it Real just had the better individuals on the night but I think this is going to be one to remember too โอ้โหโคตรโหดI think when all the football gifts were handed yep. out, Cristiano Ronaldo got more than his fair share. Well, what is he not good at? มันเป็นยังไง เขาบอกว่าไลน์อัพมันจะเป็นแบบเหมือนของจริงอะ เลือดออกมาอะไรเงี้ย These goals to game ratio is just ridiculous, isn't it? One thing to look out for from this team today is the way they try and win the ball back within seconds of losing it. Yeah, and they don't do it individually. They get backed up by a teammate. They hunt in packs.You've got to do that. You've got to do it with discipline. Yard to yard. Ronaldo, Benzema, Bale. Okay. ถ้าของจริงออกมานี่ผมจะซื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อมาให้ท่านผู้ชมดูมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอุ้ยนี่คนดูเหรอ The Atletico Madrid lineup. Starting in goal, Jan Oblak. Jan Oblak.Is alongside Stefan Savage in the heart of defence. Koke starts with Gabi in the centre of the park. In attack, Kevin Gamero plays together with Antoine Griezmann. คือเขาบอกว่าองค์กรมันภาคนี้น่าเหมือนจริงมาก Giving us the grand tour. It's a wonderful place. Always enjoy coming here. คุณฟิโอ เย้ บิลยิงโอ้โหนี่ครับท่านี้ผมชอบมากอึ๊บเย็ดท่าแช่แข็งครับผมเป็นนี่วาดีโอ้โหมีไฮไลท์มีไฮไลท์กล้องสำหรับการศึกษาด้วยโอ้โหเฮ้ยฟีเจอร์ใหม่โคตรเท่เลยนี่ไงดีรีมซีดานหมายแล้วครับโอ้โหเป็นเซม่าไม่แน่ใจอ้าวโรนัลโดครับหลุดมาแล้วไม่ออกด้วยได้ริมเส้นโรนัลโดครับเลี้ยงเข้ามายิงยิงเองโอ้โหปัดครับ
ยันโอบลักปัดจริงๆมันไม่ต้องปัดก็ได้นะมันก็ออกเบลกาเซมิโร่เรียบร้อยนี่ครับท่านี้ครับวอร์เขาเวิร์กเอาเวิร์กเอาเวิร์กพื้นสุดยอดสุดยอดสุดยอดปังโอ้โหยอดเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ใครทำอะไรถึงเวลาครับครึ่งแรกเฮ้ยผมเล่นห่วยมากเลยเป็นไรวะนี่ครับเกมสำรองครับเปลี่ยนตัวมาเร็วๆผมต้องหยุดเกมเป็นตัวโอ้ครับมาดิเจนโดแอนด์โรนัลโด good forward play from them Modric Bale โอ้ Bale ยิงเบาเกินอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำหน้าแรกไงinteresting whether the manager is just going to switch things around a little bit on to Ronaldo โอ้โหสปีดมาเบนเซม่าเบนเซม่ายิงโอ้รอไว้หน่อยเพื่อนจุดโทษครับผมขอแข่งจุดโทษเลยจะได้ไม่เสียเวลาไปลองดูได้ว่าจุดโทษเป็นยังไงมาดีก่อนนะครับยิงฝั่งนี้เรียบร้อยโรนัลโด้ยังไม่ได้ครับเป็นมิโลคาริบเบซิมาเบซิมาปั่นอุ้ยมันเซฟได้คลิกมันผมช่วงต้องยิงฝั่งด้านขวาว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วโอเคโอ้โหมันไม่เข้าอ่ะเนี่ยมีคนรัดไกตันไกตันยิงฝั่งนี้นั่นไงเคลเบลเฮ้ยดูคนดูดิครับแม่งคนเหมือนเนี่ยดูคนดูลุ้นคนดูลุ้นโอ้ยมันเซฟมีเท่ากันอยู่ครับยิงไปหลุยOh.
โอเคเทปได้ชนะเลยเหรอไม่ใช่เทปได้ชนะเลยเออนี่ท่าเอ้ยเรียบร้อยครับเลยนาบัสปึ้งจริงวะเซฟปัดได้ครับโอเคเรียบร้อยชนะจุดโทษ 3-2 เอาละครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมไลค์แชร์นะครับเจอกันเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกทีนะครับโอเคมาครับ